คุยหน่อยไอ้สาวโทมโชว์เลยโชว์เลยแล้วโชว์ไหนโชว์ซ้ายมันจังหวะไหนจังหวะจังหวะจังหวะพอดีครับจังหวะบวกพอดีเขาก็จะเข้ามาสอกใช่ไหมเข้ามาสอกแรกสอกสอกเราถึงก่อนแล้วมันปักลงไปอย่างนี้เลยใช่ครับเคยน้องใครมาไม่ได้สอกก็มีนะเคยน้องเหรอเคยใครมีโอ้ยสาวโทมคิดไหมว่าจะเกมจะจบลงแบบไม่ครบยกวันนี้ไม่คิดเลยคิดยังไงก่อนที่มาจากใกล้ก็แบบว่าต่อยไปเรื่อยๆตามเกมตามเกมเราเคยเล่นเข้ามาโอ้ยวันนี้วันนี้เป็นไงมาถึงก็เตะขาเลยเคยเจอกันไปกี่รอบครับครั้งนี้ครั้งที่สองครับอันนี้ครั้งที่สองก็เหมือนแก้มือครับแก้มือครั้งแรกนี่เป็นไงก็แพ้แบบสูสีแพ้สูสีครั้งนี้ก็คือเตะขาเลยก็กลับมากี่ไฟแล้วครับมันไปกี่นะครับไปที่เท่าไหร่แล้วครับ4ครับไป4 3ไฟหน้าเป็นไงบ้างอ่ะก็มีท้าย2แพ้1ครับอ๋อชนะ2แพ้1ท้าย2แพ้1แพ้2ชนะ1ความสอโทรความเรากลับมายังก็การเลือกเก้าที่แล้วเลือกเก้าที่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะ 100% 90 80 90จะเป็นสอโทรคนเดิมใช่ไหมครับโอ้โหสาวโทวันนี้หน้าตาสดใสเลยในมวยรอบครั้งนี้นี่ตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับพี่ก็หวังแชมป์นะครับหวังแชมป์ตอนนี้เราขึ้นไปเป็นเต็มหนึ่งแล้วมั้งนะในมวยรอบนี้อยากแก้มือใครสักคนนึงก็ต้องเจออยู่แล้วมวยใหญ่ครับมวยรอบนี้เราคิดว่าใครที่เป็นคู่ต่อที่เราหน้าหนักใจที่สุดมีไหมปืนใหญ่ปืนใหญ่เราเคยก็เคยแพ้เข้ามาที่รังสิตใช่ไหมแล้วนอกจากปืนใหญ่ล่ะก็ไม่มีนั่นแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันใช่ไหมเอาล่ะครับผมวันนี้เราสองรอบนี้เรามีจุดไหนที่มองออกไหมบ้างเราเจ็บถ้าไม่ได้สองกันก็น่าจะเหนื่อยไหมเหนื่อยวันนี้จุดที่บกพร่องเรามองเห็นยังมีไหมมีสองยกอยู่ทุกแค่สองยกเองก็ยังไม่หายนะไม่เจอวันนี้เพื่อนแฟนนะไม่เพื่อนแฟนมาไม่ใช่เหรอไหนเพื่อนแฟนคนไหนพี่น้องร้อนคนไหนประมาณ2โลก็พอไปถึงก็ประมาณ120 พี่หลวงมาไงครับพี่หลวงวันนี้ตามแขนยังไงครับผิดแขนได้ให้ฟันยกสิ่งแสดงว่าผิดแขนผิดซ้อมรีบผิดซ้อมคือซ้อมมาเลยใช่ไหมความช้าให้ความยกสูงแล้วก็ความดีความชอบทั้งหมดการชุดแรกครับคือยกสองนี่น่าจังหวะก็เลยเอาก่อนเลยยังข้อตั้งโดนแล้วยังตกใจอยู่ก็ยังตกใจอยู่ยังไงมวยอย่างนี้มันต้องไม่ตกใจแล้วการผมที่กลับมาอ๋อกลับมาแล้วเวทแล้วผมดูแล้วเขาเสียเปรียบเลยแต่ก็ได้กระดูกอะไรเข้ามาทดแทนวันนี้ถึงเรื่องก่อนได้พี่หลวงมองถึงมวยรอบนี้นี่ยังไงครับผมก็ผมมองไปทีละนัดนะครับชนะมาเรื่อยๆครับผมเขาโทรคนเดิมเขากลับมาไม่ได้ได้นะเดี๋ยวทุกคนอ่ะเขาเคยอยู่จุดที่เขายืนอยู่ลองขอเวลาเขานิดนึงขอเวลานิดนึงนะสภาพร่างกายแล้วก็มันเหมือนมันใจกลับมาเขาก็ต้องมายืนจุดของเขาครับตรงลงสองโทนี่เขาอาวุธเด็ดขาดของเขาก็คือศอกใช่ไหมฮะหรือว่ามีทุกอย่างโอเคครับนี่คือพี่หลวงแล้วก็สองโทนะครับ